้มแข็งเพื่อครอบครัวนะคะก็เหลือแค่พี่สาวกับคุณยายแล้วค่ะตอนนี้พี่ชายก็จะเป็นเหมือนเสาหลักใช่ไหมคือจริงๆก็เป็นเสาหลักของบ้านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าให้คุณพ่อได้พักผ่อนมานานแล้วก็ให้คุณพ่อรีไทร์ไปแล้วก็ดูแลจนที่สุดตอนนี้ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมก็ตกใจค่ะแต่ว่าคือคุณพ่อเป็นโรคหัวใจมาสักพักแล้วแล้วก็ทรมานอยู่เพราะว่าทำบอลลูนไป7เส้นแล้วแล้วก็บายพาสไปครั้งหนึ่งก็ท่านก็ทรมานพอสมควรเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยก็ตอนต้นปีก็เข้าโรงพยาบาลไปเพราะว่าก็คือเหมือนหัวใจวายล่ะค่ะแต่ว่าทีนี้ตอนนั้นก็คือไปทันแต่ครั้งนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วคุณพ่อถือว่าท่านไปดีพี่ชาทราบข่าวนานยังวันที่คุณพ่อเสียเนี่ยก่อนคุณพ่อเสียชั่วโมงนึงไทยยังได้รับเมสเซจจากคุณพ่ออยู่เลยยังคุยกันอยู่ก็ตกใจเพราะว่าไทยอยู่นิวยอร์กค่ะทำกลับมาเมื่อกี้นี่เองนะคะเพิ่งลงจากเครื่องบินเมื่อตอน11โมงเช้านี้ก็คือไปทำงานที่นิวยอร์กแล้วก็ไปจริงยังไม่ทันได้ทำงานเลยคุณพ่อก็เสียแล้วตอนก็ไปอยู่ก่อนไปเหมือนจะไปเที่ยวก่อนแล้วก็พอทราบตอนแรกก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นประมาณ11โมงเช้าที่นิวยอร์กนะคะก็ตื่นขึ้นมาก็อ่านเมสเซจคุณพ่อก่อนแล้วก็ผู้จัดการคุณกวางก็บอกให้โทรกลับด่วนถ้าก็โทรกลับพอโทรกลับก็ทราบข่าวว่าคุณพ่อเสียแล้วค่ะก็ยังตกใจเพราะว่าบอกว่าเป็นไปได้ไงเพราะว่ายังคุยกันอยู่เลยยังส่งมาอยู่เลยว่าคือท่านเพิ่งไปเยี่ยมหลานท่านเพิ่งไปเยี่ยมหลานเพราะว่าจริงๆค่ะมีพี่ชายอยู่ที่อเมริกาท่านเพิ่งกลับจากอเมริกาค่ะคือกลับวันนั้นก็คือเสียวันนั้นเลยเพราะว่าคงหักโหมด้วยคงไปเดินทางไปเยอะแล้วก็ค่ะหักโหมไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆจะบอกว่าคือที่เข้มแข็งได้จุดนึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อไปสบายจริงๆว่าได้ไปเยี่ยมหลานแล้วก็ได้ไปเยี่ยมพี่และน้องชายแล้วก็ได้เยี่ยมพี่ชายแล้วก็น้องชายคือไปอยู่ที่โอไฮโอเนี่ยเป็นเดือนก็ยังไทยเพราะว่านิวยอร์กโอไฮโอห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวถ้าบินนะคะถ้าก็ยังคุยกับคุณพ่อดีๆอยู่เลยวันที่คุณพ่อกลับก็กลับถึงเมืองไทยก็บอกผ่านในเมสเซจบอกว่ากลับถึงเมืองไทยแล้วเหนื่อยมากแต่ท่านบอกว่าท่านเจ็บหน้าอกก็เลยนัดคุณหมอในวันพุธนี้แล้วก็อันนี้คือเป็นเมสเซจสุดท้ายเป็นเมสเซจสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็พอได้ทราบข่าวก็มีอีเมลมาติ้งเหมือนดีเลย์อ่ะแล้วก็เป็นคุณพ่อถ่ายรูปหลานบอกว่าให้ฝากอะไรถึงทาหน่อยแล้วก็เป็นเสียงคุณพ่อมาก็ตกใจเพราะว่าเหมือนท่านยังไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคุณพ่อก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบอ่อนแอหรือซุดอะไรมากใช่ไหมคือปกติมากเลยคือท่านเพิ่งเหมือนไปเที่ยวแล้วก็ไปพบคือเหมือนไปลาทุกคนแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือแบบเหมือนส่งไม่เสร็จหาทานแล้วก็ทักก็ทราบคือเวลาไล่เลี่ยกันเลยล่ะค่ะส่วนตัวท่านยังมีอะไรที่ค้างคาใจไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยจริงๆเพราะว่าบอกตรงๆว่ารู้สึกท่านไปสบายจริงๆคือท่านได้ทำทุกอย่างจริงๆตอนแรกเมื่อตอนถ้าไปเมื่อตอนต้นปีค่ะคงหนักกว่านี้แต่ว่าคือช่วงนั้นไม่ได้อาการหนักอย่างเดียวท่านยังทำอะไรไม่ครบท่านยังเป็นห่วงเยอะมากแต่ครั้งนี้ท่านไม่ห่วงคือเหมือนได้ไปเที่ยวแล้วกลับมาแล้วก็ส่งเมสเซจหาลูกแล้วก็ไปหาหลานไปหาพี่น้องชายไปกราบไปไหว้สุสานคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจอญาติหมดเลยคือญาติพอวันที่คุณพ่อกลับมาทาโทรกลับไปบอกญาติที่อเมริกาทุกคนตกใจหมดเพราะว่าเพิ่งเจอทุกคนเพิ่งเจอบอกว่าเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนก็รู้สึกแฮปปี้จุดนึงเพราะว่าตอนที่ท่านอยู่ตรงนั้นทุกคนก็บอกว่าคือท่านมีปัญหาอย่างเดียวเลยจริงๆคือเหนื่อยง่ายแล้วก็ทรมานคือมีอาการเจ็บหน้าอกฮะก็คือถือว่าไปสบายเลยล่ะค่ะตอนนี้ก็คือจะมีสวดอภิธรรมศพนะคะมี5วันนะคะจะสวดถึงวันที่11นะคะสวดถึงวันที่11แล้วก็หยุดวันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเผา
นะคะวันที่13วันที่13ประมาณ10โมงตอนเช้าค่ะก็คือเป็นพิธีทางศาสนาเป็นพิธีทางศาสนาพุทธค่ะเพราะว่าคุณพ่อคือคุณพ่อเนี่ยคล้องพระเนี่ยแบบมาตั้งแต่คบกับคุณแม่จริงๆคุณพ่อก็ยังคงเป็นคริสต์อยู่ก็คือเดี๋ยวอาทิตย์คุณพ่อเนี่ยค่ะคงนำไปที่อเมริกาด้วยก็คงจะไปทำพิธีทางศาสนาคริสต์ด้วยแต่อันนี้ก็คงเป็นคือพูดตรงๆว่าคุณพ่อไม่ได้คุณพ่อไม่ได้บอกเอาไว้ว่าอยากได้ยังไงเพราะว่าท่านเป็นคนค่อนข้างบวกนะคะแล้วก็เราก็ทำตามที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านเป็นครั้งสุดท้ายก็คือจะทำพิธีของทั้งสองศาสนาทำทั้งสองศาสนาค่ะใช่เนื้อถามนิดนึงว่าสาเหตุหมอว่ายังไงบ้างก็คงเป็นหัวใจล้มเหลวก็คือหัวใจวายนะคะแล้วก็หัวใจล้มเหลวคือหัวใจคุณพ่อเนี่ยเหมือนที่เรียนให้ทราบนะคะว่าทำบอลลูนมาแล้ว7เส้นฉะนั้นเนี่ยหัวใจคงอ่อนแอพอสมควรแต่กำลังเยอะบางทีใจก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเนาะในที่ทางแล้วมีคนรอบข้างให้กำลังใจไงบ้างคะอย่างที่เห็นนะคะคือแบบว่าทุกคนคือตอนนี้ทาคิดว่าคนรอบข้างทุกคนคือทุกคนช็อกหมดเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าแต่ก็คือตกใจอย่างเดียวเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเหมือนเดินทางมาถึงแล้วก็เป็ดแล้วก็ล้มไปแล้วก็เสียนะคะส่วนอย่างอื่นพวกเราค่อนข้างกำลังใจดีทุกคนก็ให้กำลังใจกันทุกคนเพราะทุกคนรู้จักคุณพ่อแล้วก็รักคุณพ่อหมดก็กำลังใจดีกันทุกคนก็เท่าโอเคมากค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณพี่ๆนะคะตอนที่คุณแม่เสียเราก็ไม่ได้อยู่ตอนคุณพ่อเสียเราก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันก็อยู่ทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะ เป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะคะทุกคนก็ต้องเจอแล้วก็เหมือนที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าท่านเป็นคือท่านมีโรคประจำตัวค่ะถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้น่าตกใจยิ่งกว่าแต่นี่ท่านมีเราก็มีอาการมีการทำใจไว้บ้างต้องทำใจไว้อยู่แล้วนะคะทำใจไว้อยู่แล้วแต่ว่าถือว่าดีลึกๆเราเสียดายที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายไม่เลยค่ะไม่เลยเพราะว่าทาคิดว่าทาใช้ชีวิตกับคุณพ่อมาเต็มที่วันนี้ทาก็ส่งคุณพ่อดีที่สุดสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกอะไรคุณพ่ออยากให้พ่อไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรตรงนี้แล้วทาเข้มแข็งดีแล้วก็ทาอยู่ได้กับพี่แก้มแล้วก็คุณยายแล้วก็อยากให้ไปเจอคุณแม่อยากให้เขาไปอยู่ด้วยกันคุณแม่ก็สวดที่วัดนี้คุณแม่ก็อยู่ที่วัดนี้ก็เลยจัดที่วัดนี้ก็วัดชนประทานนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เจอกันเพราะว่าคุณพ่อแม่รักกันมาก